วัสดีครับวันนี้มีนาฬิกามือสองที่น่าสนใจมากๆมาแนะนำหนึ่งเรือนครับก่อนอื่นฝาก Subscribe ช่องเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนาฬิกามือสองสวยๆโดยนาฬิกาที่อยู่กับเราวันนี้เป็นนาฬิกา Timex 100ที่มาพร้อมกับหน้าตาที่น้อยแต่มากเรียบแต่โกมีความมินิมอลมากๆด้วยตัวเรือนที่มากับรูปทรงที่เรียวยาวที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่กับนาฬิกาอนาล็อกเข็มส่วนใหญ่นาฬิกาทรงแบบนี้จะเห็นบ่อยกับนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ในหน้าปัดนาฬิกาจะเป็นสีสตีลปัดแบบซาตินฟินิชหน้าปัดมีความโค้งตามข้อมือมาร์กเกอร์เวลาจะเป็นแบบแท่งเรียบๆขนาดเล็กแต่ว่ามีความเห็นได้ชัดเจนเข็มแสดงเวลาจะเป็น2เข็มเป็นเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีนาฬิกาตัวนี้มาพร้อมกลไกไขลานะครับเป็นกลไกไขลานสวิสเมดเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องถ่านจะหมดหรือการเปลี่ยนถ่านไปเลยข้อดีของนาฬิกาแบบกลไกเมคานิคอลก็คือถ้ารักษานาฬิกาดีๆเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ใช้เลยนะครับมาพร้อมกับสายหนังสีดำแบบซิงเกิลพาสผ่านตัวเรือนไปด้านหลังปกป้องนาฬิกาจากเหงื่อของเราได้ตัวสายสีดำเนี่ยส่งเสริมให้นาฬิกาดูดีดูเด่นขึ้นมากเลยทีเดียวขนาดตัวเรือนของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 27.5 มิลลิเมตรนะครับขนาดถ้าว่าจากลักทูลักจะอยู่ที่ 36.3 มิลลิเมตรแล้วก็จะมีความหนาอยู่ที่94มิลลิเมตรครับเดี๋ยวมาลองขึ้นข้อมือดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยู่บนข้อมือแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทรงเคสแบบนี้จะมากับสมาร์ทวอทช์นะครับซึ่งไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนาฬิกาเรือนนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับ